ลานบ้านสวนนะครับจะพาไปดูวิธีการหาหน่อไม้ที่เราปลูกเองในสวนนะครับจะเป็นหน่อไม้ป่าที่เราเคยเอามาปลูกไว้ตั้งแต่เด็กเราปลูกเป็นรั้วเป็นไรไว้ตอนนี้เราก็จะเริ่มไปเก็บผลผลิตได้ละอาจจะมีไม้ป่าแล้วก็ไม้บ้านไม้พันบ้านเราที่สามารถตัดเอาไปสารนี่สารนู้นได้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวยังไงไปดูเลยว่าผมจะพาไปขุดไปเจาะไปอะไรเจอน้ำเจออะไรเดี๋ยวตามผมไปเลยครับเดี๋ยวอุปกรณ์ผมก่อนซับเสียมซับซับซับแล้วก็ทุกทางป่าไปกันพาไผ่เรามาถึงแล้วในโซนของไผ่นะครับน้องต่อไปต่อนะครับเราก็มาถึงเขตของป่าไผ่แล้วนะนี่โอ้แค่มองไปจะเห็นเรื่องอันหนึ่งเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าหนึ่งก็คือไว้ตัดอะไรเวลาที่เราจะเซาะจะตัดหน่อไม้ที่มันมีกิ่งไม้ที่ดีไผ่ใหม่ๆที่ขึ้นมาแล้วมันเกะกะแล้วก็ตัดได้ขนาดนี้ก็พอใช้งานได้แล้วพอเอาไปทานไปปอกนะถ้าเราจะตัดก็ประมาณสักอยู่ประมาณนี้เขาจะอ่อนนิดนึงถ้าตามลงมาจะแข็ง1ตัดก็ยาก2การกินการต้มก็ไม่อ่อนด้วยมันจะแข็งไปด้วยจะตัดตรงประมาณนี้ครับแต่มันจะได้ช่วงอ่อนๆหน่อยประมาณนี้เราก็ทานได้แล้วนี่คือส่วนที่อ่อนแต่แหนงขึ้นมาใหม่แล้วนี่ปีไปประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็สามารถมาตัดได้มีหลายอันเหมือนคือตอนนี้ฝนเพิ่งลงครั้งแรกภูเขาเพิ่งเริ่มขึ้นถ้ามันเป็นช่วงที่ฝนชุกหน่อยช่วงนั้นจะขึ้นเยอะอันนี้เราก็เอาทดลองก่อนเป็นถือว่าเป็นชุดแรกเพราะว่าฝนเริ่มลงก็อยู่ประมาณพฤษภาขนาดนี้แหละครับเทคนิคยาวไปหน่อยไม่ต้องล่วงนี่ครับขนาดนี้กำลังดีกำลังทานกันอยู่สองอันนี้จะเป็นไข่ป่าครับของเขาประมาณนี้ทางปีก็จะมีพึ่งมีอะไรมาอยู่เยอะตรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะอยู่นู่นหัวแหลมๆอยู่ผมจะเข้าไปเอาเริ่มขึ้นแล้วจะฝังดินอยู่นะครับหน่อยเขาก็โผล่ยอดขึ้นมา
ของมันแล้วเพียงแต่ยอดเขาจำไปข้างล่างอันนี้เราก็ตัดได้ลำไปเป็นรั้วป้องกันวัวควายเข้ามาด้วย2เป็นร่มเงาให้ไก่ให้อะไรที่เขาเวลาหน้าแล้งมาเนี่ยเขาก็มาเขี่ยนะหลบภัยหลบเหยี่ยวหลบอะไรข้างล่างตรงนี้นะครับเขี่ยหาซื้อพวกอะไรแมงพวกอะไรต่างๆพวกปลวกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนน้ำท่วมมาน้ำก็จะมาสูงระดับกอไผ่นะครับที่เป็นที่อยู่ให้ปลาปลาเขาวางไข่เขาอะไรอยู่นี่เพื่อส่วนหนึ่งนี่คือหน้าน้ำท่วมอันนี้คือหน้าน้ำลดหน้าแล้งเราก็ได้ประโยชน์หลากหลายที่เกิดเราปลูกแซมขึ้นมาเรื่อยอันนี้หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้บ้านก็คือหน่อไม้ไผ่ไผ่ที่สามารถสารทำนี่ทำนู่นเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรหาปลาหาอะไรได้ข้องสุ่มอะไรนี่ได้หน่อไม้เขาก็เป็นอีกแบบนึงมันจะใหญ่กว่าคือขนาดแล้วเขาโตเต็มที่เขาจะใหญ่เหมือนกันเยอะแต่อันนี้ยังไม่โตมากขนาดสีนี้เขาจะต่างกันตัวนี้จะไม่เรียบจะมีขนนี่คือหน่อไม้พันบ้านมันบ้านเราตัวเนี้ยอันนี้ประมาณสักครึ่งเดือนผมว่าถ้ามีน้ำมีฝนอะไรมาก็จะเริ่มขึ้นแบบตัวนี้ก็คือเราแค่เป็นตัวสร้างความชื้นให้เขาทีเขาขึ้นมาเขาค่อยโผล่มาแต่เนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นหรอกตอนเล็กๆแต่พอโตหน่อยเขาจะเริ่มเราเห็นยอดนะโตขึ้นแล้วที่จริงก็จะเยอะอยู่เดี๋ยวช่วงไหนเยอะอาจจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งครับคือบางอย่างเราหาอยู่ในบ้านเราก็เราพยายามสร้างธรรมชาติจำลองธรรมชาติให้อยู่กับเราเราจะได้ไม่ต้องออกไปไหนมาไหนไกลอันนี้กอนี้ก็เป็นกอของไข่บ้านเหมือนกันก็คือส่วนหนึ่งก็ให้ปลาเขาอยู่เป็นที่ขยายพันธุ์อะไรของปลาเวลาน้ำมาเราทำประโยชน์หลายอย่างทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยทั้งใช้ในการอุปโภคบริโภคของเราด้วยขึ้นนี่ก่อนนี้ครับโชคดีแล้วเจออันใหญ่แล้วทั้งใหญ่ทั้งยาวปกติใหญ่กว่านี้อีกนี่คือถือว่าประมาณไซส์กลางเพราะว่าอันนี้เป็นไผ่บ้านหนึ่งไผ่บ้านเราเวลาเราพกคีมาก็อย่างนี้ก่อน
ช่วยได้ส่วนหนึ่งเราก็จะได้ไม่ต้องโดนน้ำโดนอะไรเกาะมากพอได้ถ้ายาวนี้เราก็ลองเซาะดูตรงนั้นอ่อนพอได้ก็เอาตั้งแต่ส่วนอ่อนไปก็ได้ปลูกตรงนี้ได้อยู่ทั้งยาวพูดแล้วมันน่าจิ้มจิ้มน้ำพริกครับจิ้มน้ำพริกเนี่ยตัวนี้ก็อ่อนมาเยอะมันจะมีแข็งตรงข้อบ้างนิดหน่อยแต่ก็คืออร่อยเหมือนกันทั้งหมดแต่แค่อาจจะความหวานจะต่างกันเนื้อจะแน่นต่างกันตัวนี้อาจจะคือรสชาติจะคล้ายกันเลยแต่ว่าความนุ่มของเนื้อตัวนี้จะนุ่มกว่าแต่รสชาติในความหวานอาจจะสู้ไผ่ป่าอันที่เราทำไผ่ตัดมาเมื่อก่อนไม่ได้นะครับแต่ก็พูดแล้วมันก็ใกล้เคียงกันอ่ะแต่ปริมาณขนาดแตกต่างกันทั้งหมดส่วนแต่ตัวนี้อาจจะอันเดียวจบแต่อันที่เราเล็กๆมันแกะของป่าก็หลายอันหน่อยแต่ว่าความอร่อยมันต่างกันโอเคเดี๋ยวไปตรงนั้นต่อสองลำกอแล้วก็น่าจะพอได้กินน้ำพริกแน่นอนวันนี้ได้อันยาวอันนี้ไข่ป่าตัดอินมันก็ท่านยาวๆประมาณนี้เราก็สามารถใช้ครีมตัดเอาได้เลยมันอยู่ใกล้มือด้วยคิดดีเห็นไหมง่ายถ้าเราเอาอุปกรณ์ทุกวันนี้มาช่วยด้วยมันก็ง่ายเราไม่ต้องมีน้ำมาบาดมาเกี่ยวว่าเมื่อก่อนเราเคยเห็นพ่อแม่ที่ไปหาหน่อไม้มาให้เรากินเมื่อก่อนไปกับแกตอนเด็กๆ เนาะโอ้บางคนก็ถ้าถุงขาดบ้างเสื้อขาดอะไรเพราะเขาก็ไม่มีอะไรเอาแค่เสียมไปกับมีดมันง่ายไปเอ้ยมันยากไปถางกว่าจะได้กว่าจะล่วงเข้าไปถึงกว่าจะเข้าไปถึงผมมามีครีมอะไรก็ช่วยได้ตัดเนี่ยก็เป็นเทคนิคส่วนหนึ่งที่เราเอาเข้ามาช่วยด้วยโอ้อันนี้ดีนะทั้งมีพึ่งด้วยก่อนนี้มีพึ่งมองเห็นหรือเปล่าเนาะต้องดูประมาณตรงนี้มองเห็นดำๆอยู่ไหนเห็นนะท่านลองจิ้มดูนี่เรามีพึ่งด้วยทีนี้เดี๋ยวไล่ตอดผมเห็นไหมธรรมชาติเริ่มกลับมาอยู่กับผมแล้วพึ่งอะไรเริ่มเข้ามาบ้างแล้วปกติจะขึ้นเยอะกว่านี้ในช่วงที่เริ่มขึ้นเยอะก็คือก็ไม่ใช่แค่กินเราได้ขายด้วยก็ต่อครั้งที่เราตัดก็อย่างน้อยก็150-200คือเราเอาไปฝานไปต้มแล้วก็ไปใส่ใบตองแล้วก็ไปขายเป็นมัดมัดละ20อะไรอย่างเงี้ยนี่คือต่อครั้งที่เราตัดนี่คือทุกอย่างในสวนเราก็เริ่มลักษณะประมาณนี้ครับมีอันนี้บ้างอันนู้นบ้างสมประสานกันไปเป็นช่วงๆตอนนี้วันนี้ก็เอาของไผ่เดี๋ยววันหลังต่อไปผมอาจจะเอาของอย่างอื่นบ้างให้ดูว่าในสวนเราทำนี่ทำนู่นไปเรื่อยถ้าคนไม่เคยหาก็มองไม่เป็นหาไม่เจอ
เราเคยหาเคยเราจะรู้อ๋อบางทีตรงไหนที่มันดูมืดๆทึบๆอาจจะมีขึ้นซ่อนไว้อยู่ตรงนี้ก็ยาวถ้าส่วนข้างล่างมากๆจะแข็งต้องไล่ไปเรื่อยๆส่วนไหนที่อ่อนนี่ก็แล้วก็ชอบเอาก็กินได้เนาะเนี่ยแล้วอย่างนี้บางทีก็หักเอาเลยอันนี้เขาจะไม่ฝานไปนะเขาจะต้มอย่างนี้แหละแกะกินตัวอันก่อนข้างในอร่อยหวานมีเยอะพอเริ่มขึ้นบางทีอันไหนที่เราไม่เห็นเนาะหรือว่าเราจะไว้เป็นพันต่อไปเป็นลำพันต่อไปอ่ะต้นพันเนาะปล่อยให้เขาสูงขึ้นไปตอนนี้ยังไม่ทำพันอีกปิดก่อนเพราะต้นเขาเพิ่งเกิดมาไม่ใช่ปัญหาชั่วแล้วก็หยิบขึ้นมาที่อื่นผมไม่รู้จะง่ายอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนตอนที่ผมหาตามป่าเมื่อก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้หรอกทำให้มันง่ายขึ้นแล้วคือหน่อไม้เหมือนเดิมอันนั้นเป็นอกในหน่อไม้บอกขออีกอันหนึ่งแล้วกันไม่ใหญ่แต่ก็อย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมุดไปลึกก็อุทยานบ้านสวนก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะประมาณนี้ทำให้ดูทำให้เห็นเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เราทำเพื่อให้มีกินมีอยู่ของเราอยากกินเราก็ทำหากินเองมันจริงๆเรานำเสนอประโยชน์มากกว่าเราได้กินด้วยเป็นรั้วด้วยเป็นร่มเงาให้ไก่ให้อะไรให้ปลาเขาอยู่ด้วยเราประยุกต์เอามองสถานที่ของเราแล้วประยุกต์ว่าจะทำให้มันเกิดประโยชน์อะไรหลายๆอย่างอย่าทำให้เกิดประโยชน์อย่างเดียวก็ในส่วนตรงนี้ได้เมนูอะไรก็เดี๋ยวตบท้ายกันตอนเย็นดีกว่าเนาะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเมนูนี้จะเป็นอะไรผมไม่บอกโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูตอนเป็นเมนูแล้วกันเนาะครับผมแค่งั้นก็ผมขอนำเสนอเกี่ยวกับไข่ของชาวบ้านสวนแค่นี้ครับผมอย่างนี้ก็พาเป็นชิ้นใหญ่ๆบางๆอย่างนึงก็ซับให้มันชิ้นละเอียดเราจะทำได้หลายๆอย่าง
ครับกระบวนการแกะเปลือกของเราเรียบร้อยแล้วเมนูของเราก็คือจริงๆอันที่สับละเอียดเนี่ยแกงเนื้อหมูอร่อยครับผัดก็ได้ก็อร่อยส่วนตัวนี้ต้มแล้วก็ทําพริกกะปิผมว่าใช่เลยแต่วันนี้เอาเมนูเดียวไปก่อนก็ต้มรวมกันเลยก็คือเอาพริกกะปิที่มันน่าจะอย่างที่ผมคิดนั่นแหละร้อนแล้วตั้งไฟรอตั้งนานเต็มมันเป็นใช่เดี๋ยวรอให้เขาเดือดแล้วว่าเราก็เติมเกลือครับผมเมนูผมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้สุดยอดมากครับนี่ผลงานผมวันนี้อ่ะเห็นไหมเราเหนื่อยเราได้ของอร่อยกินนี่ต้องพิษปีของเรานี่ไงครับนี่หน่อไม้เราได้เพิ่มมาเป็นข้าวคุกกะปิครับผมนะฮะแล้วก็ไข่ทอดชะอมนะครับอุทยานบ้านสวนกินอยู่ง่ายๆแบบบ้านๆเราสไตล์แบบนี้นะครับกินให้มันง่ายดูให้มันง่ายแล้วก็จะมีความสุขเองครับผมยังไงอย่าลืมครับติดตามผมด้วยครับอุทยานบ้านสวนครับผมขอบคุณครับ